ะชนิดของคำที่เราเคยเรียนไปมีกี่ชนิดห้ามตอบว่าหลายชนิดชนิดของคำในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีคำอะไรบ้างมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบท5และคำสันธาน7สุดท้ายคือคำอะไรคำโอ้ยวายอุทานสรุปว่าคำในภาษาไทยเราแบ่งออกเป็น7ชนิดนะคะคำในภาษาไทยเราแบ่งออกเป็น7ชนิดด้วยกัน1คำนามเรียนหรือยังเรียนหรือยังคะเรียนคำนามเรียนแล้วคำนาม2คำสรรพนามคำสรรพนามก็เรียนแล้วนะคะ3คำกริยาเรียนแล้ว4คำวิเศษคำวิเศษคือคำขยายใช่ไหมคะก็เรียนแล้วเหมือนกันคำที่5คำวบทเรียนหรือยังยังวันนี้แหละเดี๋ยวป.6นี่แหละวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของคำบุพบทนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของคำสันธานคำสันธานหรือคำเชื่อมนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของคำอุทานพอถามนักเรียนนักเรียนก็บอกว่าเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วใช่ค่ะเพราะนักเรียนต้องเรียนนักเรียนต้องรู้จักคำเหล่านี้ตั้งแต่ระดับชั้นไหนล่ะคะป.1 ป.2เลยก็เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าคำนามเป็นอย่างไรคำวิเศษเป็นอย่างไรคำกริยาเป็นอย่างไรนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะไม่ใช่ว่าเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วจบในระดับชั้นต้นๆนักเรียนก็เรียนในระดับที่มันทำไมคะง่ายคือง่ายพอระดับชั้นสูงขึ้นมันก็ต้องทำไมขึ้นมันก็ต้องยากขึ้นก็ต้องซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นในระดับชั้นปลายๆชั้นประถมปลายๆนี่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการใช้แล้วค่ะถ้าเป็นระดับต้นๆนักเรียนก็จะต้องรู้จักว่าคำนามมันเป็นอย่างไรคำสรรพนามมันเป็นอย่างไรคำกริยามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าพอมาถึงระดับปปลายนักเรียนก็จะต้องใช้นะคะนักเรียนจะต้องใช้คำเหล่านี้เป็นใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของคำบุพบท ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วอีกนั่นแหละแล้วยังจำได้ไหมว่ามันเป็นอย่างไรคำบุพบทมันเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้อิทธิพลสายหน้าผมลืมแล้วครับให้ทบทวนความรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวนักเรียนฟื้นความรู้ของนักเรียนด้วยตัวเองนักเรียนดูประโยคต่อไปนี้นะคะประโยคที่หนึ่งอ่านพร้อมๆกันนี่นะประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองนี่คือหนังสือฉันนี่คือหนังสือฉันประโยคที่สามดาวฟ้าส่องแสงระยิบระยับประโยคที่สี่คุณพ่อทำงานหนักครอบครัวแล้วมันชัดเจนไหมมันไม่ชัดเจนมันอะไรมันหายไปไหมนักเรียนว่าแต่ละประโยคมันน่าจะเติมอะไรเข้าไปไหมคะมันน่าจะเติมอะไรเข้าไปไหมแพรเดินทางมาโรงเรียนรถเมย์แสดงว่าโรงเรียนรถเมย์เหรอนี่คือหนังสือฉันมันเป็นอย่างไรนี่คือหนังสือฉันดาวฟ้าส่องแสงระยิบระยับมันเป็นอย่างไรดาวฟ้าส่องแสงระยิบระยับคุณพ่อทำงานหนักครอบครัวมันเข้าใจไหมประโยคนี้มันเข้าใจไหมไม่เข้าใจมันชัดเจนไหมมันไม่ชัดเจนประโยคที่หนึ่งแพรเดินทางมาโรงเรียนรถเมย์แม่เนยลองทำให้มันสมบูรณ์สิจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรแพรเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเมย์แม่เรียนบอกว่าแพรเดินทางมาเรียนโดยรถเมย์เพิ่มคำว่าโดยเข้าไปความหมายชัดเจนไหมชัดเจนประโยคที่สองนี่คือหนังสือฉันนี่คือหนังสือของฉันนักเรียนเพิ่มคำว่าอะไรเข้าไปของพอเติมคำว่าของเข้าไปประโยคนี้มันชัดเจนขึ้นไหมคะชัดเจนขึ้นประโยคที่สามดาวฟ้าส่องแสงระยิบระยับดาวฟ้าส่องแสง
แล้วเรียนเติมคำว่าบนเข้าไปพอเติมคำว่าบนเข้าไปทำให้ข้อความนี้มันมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นคุณพ่อทำงานหนักครอบครัวคุณพ่อทำงานหนักเพื่อครอบครัวสรุปว่าคำที่เราเติมเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างโดยเฉพาะบนเราเติมคำว่าโดยเราเติมคำว่าของเราเติมคำว่าบนเราเติมคำว่าเพื่อใช่ไหมคะคำที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือแพรเดินทางมาโรงเรียนโดยเพิ่มคำว่าโดยเข้ามาประโยคที่สองนี่คือหนังสือของฉันเราเติมคำว่าของประโยคที่สามดาวฟ้าส่องแสงระยิบระยับเราเติมคำว่าบนประโยคที่สี่คุณพ่อทำงานหนักเพื่อเราเติมคำว่าเพื่อคำที่เราเพิ่มมาคือคำว่าโดยคำว่าของคำว่าบนคำว่าเพื่อถามว่าคำที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้มันมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนลองตอบคุณครูสิคำว่าโดยคำว่าของคำว่าบนคำว่าเพื่อเราเติมคำเหล่านี้ลงมาในประโยคทำให้ประโยคมันเป็นอย่างไรสวัสินลองตอบคุณครูสิคะทำให้ประโยคมันเป็นอย่างไรมันสมบูรณ์นะครับมันมีความถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเราอ่านเราก็จะเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประโยคที่สมมติว่านี่คือหนังสือฉันเลยก็จะไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ชัดเจนสรุปว่าสมมติว่าเราเติมคำว่าโดยของบนเพื่ออะไรลงไปแล้วแล้วทำให้ประโยคมันทำไมขึ้นดูเข้าใจขึ้นนะครับอ่านแล้วเข้าใจดูมันเข้าใจขึ้นอ่านแล้วมันเข้าใจขึ้นอ่ะส่งไปข้างหลังเด้คำที่เพิ่มเติมขึ้นมามันมีประโยชน์อย่างไรทำให้ประโยคมันมีความสมบูรณ์ขึ้นมันชัดเจนขึ้นนะคะเอาละค่ะเหมือนที่นักเรียนตอบมาคำที่เราเติมขึ้นมานี้ก็คือทำให้มันมีความหมายชัดเจนขึ้นเห็นไหมมีความเชื่อมความสัมพันธ์ของคำที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังคำที่มีความหมายลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าคำอะไรคำอะไรคำบุพบทสรุปว่าคำบุพบทคืออะไรหยิบสมุดขึ้นมาลองเขียนเองค่ะนักเรียนไม่ใช่เขียนว่าคำที่มีความหมายลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าคำบุพบทไม่ใช่แต่นักเรียนให้คุณครูให้นักเรียนเขียนว่าคำบุพบทคืออะไรลองเขียนเองนักเรียนรู้แล้วค่ะเมื่อกี้นี้ทบทวนความรู้ด้วยตัวเองแล้วแพรเดินทางมาโรงเรียนรถเมย์นักเรียนบอกว่าไม่รู้ประโยคนี้มันไม่สมบูรณ์มันไม่สละสลวยมันไม่ได้ใจความสมบูรณ์แต่พอเติมคำว่าโดยเข้าไปแพรเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเมย์พอเติมคำว่าโดยเข้าไปเนี่ยทำให้ประโยคเนี่ยมันมีความหมายชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะคำที่เรามาเติมเนี่ยเหล่านี้นักเรียนเรียกว่าคำบุพบทใช่ไหมคุณครูให้นักเรียนเขียนความหมายของคำบุพบทเองเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคำบุพบทแล้วเขียนความหมายเลยค่ะว่าคำบุพบทมันคืออะไรตามความเข้าใจของนักเรียนเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไล่ถามทีละคนว่านักเรียนเข้าใจหรือยังว่าคำบุพบทคืออะไรเดี๋ยวถ้าถามใครแล้วใครยังตอบไม่ได้จะย้อนกลับไปใหม่เริ่มต้นใหม่นักเรียนอ่านประโยคแล้วนักเรียนบอกว่าไม่เข้าใจแต่พอเติมคำเข้าไปแล้วทำให้ประโยคมันมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นไอ้คำที่เราเติมเข้าไปนักเรียนบอกว่านั่นอ่ะคือคำบุพบทใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็ย้อนถามนักเรียนว่าคำบุพบทคืออะไรอ
เขียนตามความเข้าใจของแต่ละคนไม่มีการเปิดหนังสือดูนะคะเขียนจากความเข้าใจในเรื่องของคำบุพบทนะคะนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาภาทีในหน้า119นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดให้กลับไปอ่านทบทวนที่บ้านนะคะในหน้า119 120ในเรื่องของคำบุพบทเขียนเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะได้ถามทีละคนนะคะคำบุพบทคืออะไรเริ่มจากหัวหน้าห้องปณรินทร์ตอบคำบุพบทคือเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคำที่นำมาเติมในประโยคทำให้ประโยคเกิดความสมบูรณ์แล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไปคำบุพบทคือคำที่เติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วมีความหมายเอาใหม่ที่หนูเขียนลงไปหนูอ่านตามที่หนูเขียนค่ะคำบุพบทคือคำที่เติมให้มีประโยคและมีความหมายคำที่เติมในประโยคก็ทำให้มันมีความหมายสมบูรณ์ขึ้นต่อไปค่ะใช้เติมประโยคที่ไม่สมบูรณ์แล้วทำให้เข้าใจขึ้นคำบุพบทคือคำที่ใช้เติมลงไปในประโยคที่มันไม่สมบูรณ์เพื่อให้มันเข้าใจขึ้นสมบูรณ์แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นจนัทเดอะสตาร์ยังไม่ลืมนะเดอะสตาร์เนี่ยคำที่ทำให้ความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทำให้คำดูสละสลวยมากยิ่งขึ้นค่ะให้ข้อความมันดูสละสลวยมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะคำที่ใช้เติมประโยคที่ไม่ชัดเจนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและมีความหมายมากขึ้นค่ะเบอร์9คำบุพบทคือคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ค่ะเช่นนี่คือหนังสือของฉันคำว่าของเป็นคำบุพบทเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ประโยคมีใจความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะประเมินให้กับทุกคนค่ะคนที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดก็คือใครเดือนเก้าบอกว่าคำบุพบทก็คือคำที่มันอยู่นำหน้าคำนามหรือคำสรรพนามแล้วก็ทำไมคะทำให้ข้อความในประโยคนั้นมันดูสละสลวยอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคำตอบของทุกคนก็ถูกหมดทุกคนนะคะอันนี้คือความหมายของคำบุพบทนะคะทีนี้ทราบแล้วว่าคำบุพบทคืออะไรต่อไปเขียนหัวข้อในสมุดค่ะชนิดของคำบุพบทชนิดของคำบุพบททราบแล้วว่าคำบุพ